เรื่องแลนสไลด์ของเพื่อไทยเป็นความจริงหรือความฝันเราต้องบอกว่าเรามองแลนสไลด์เป็นยุทธศาสตร์พอเราพูดถึงยุทธศาสตร์มันไม่ใช่ความฝันซึ่งหมายความว่าเรามีการวางแผนเรามีเป้าหมายและเรารู้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเรารู้ว่าเราจะทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกเราด้วยเหตุผลอะไรนั้นสิ่งที่พเพื่อไทยจะทําให้เห็นว่าเราแลนสไลด์ได้ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คือหนึ่งนโยบายเราต้องเจ๋งเจ๋งไม่พอต้องล้ำด้วยเจ๋งลำ้ำและเป็นความหวังเพราะวันนี้เราสูญสิ้นความหวังสำหรับมุมมองในเรื่องถ้าเป็นมุมมองฝ่ายค้านเราก็อยากให้กฎหมายลูก เรื่องของการเลือกตั้งผ่านโดยเร็วแล้วเราก็อยากให้มีการจัดการเลือกตั้งซึ่งเราคิดว่าการคือนอำนาจให้กับประชาชนและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดณวินาทีนี้แล้วการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะนําเสนอความหวังใหม่ให้กับประชาชนมากกว่ารัฐบาลที่ครองอํานาจมานานกว่า4ปี3ปีรวมกับ คสอชอยสีปีคือจะ8ปีเต็มแล้วดังนั้นพี่เลยมองว่าเรื่องนี้ถ้าเราจะพูดกันก็คิดว่าเกมในเรื่องนี้เนี่ยควรจะให้มีการยุบสภาเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันยุบไม่ได้เนื่องจากรัฐบาลยังหวงซึ่งอำนาจและพรรคร่วมรัฐบาลยังหวังแก่อำนาจดังนั้นเนี่ยเกมการเมืองก็จะดำเนินต่อไปคือยื้ออายุของรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลต่างๆที่เราเห็นจากความเดือดร้อนทุกยากของพี่น้องประชาชนมันจะเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวเร่งกระบวนการให้การยื้อำนาจของรัฐบาลไปได้ไม่เกินปลายปีพี่คิดว่าการเลือกตั้งอย่างไงเสียก็ต้องมีก่อนปลายปีที่จะดีกว่าอยู่ครบวาระเพราะมองว่ารัฐบาลถ้าครบวาระ4ปีนโอกาสที่รัฐบาลจะพูดถึงแนวทางว่าตนเองได้ ยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลตา่างๆแทบจะไม่มีข้ออ้างในการกลับมาสร้างความชอบธรรมในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะเรื่องแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยเป็นความจริงหรือความฝันเราต้องบอกว่าเรามองแลนด์ไลด์เป็นยุทธศาสตร์เพะเราพูดถึงยุทธศาสตร์มันไม่ใช่ความฝันซึ่งหมายความว่าเรามีการ วางแผนเรามีเป้าหมายและเรารู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นพักเพื่อไทยเวลาตั้งเป้าเรารู้ว่าเราจะทําให้ประชาชนตัดสินใจเลือกเราด้วยเหตุผลอะไรนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยจะทําให้เห็นว่าเราแลนสลไลด์ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คือ 1. น,นโยบายเราต้องเจ๋งเจ๋งไม่พอต้องล้าด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะทําให้พี่น้องประชาชนเห็นเจ๋งล้ําและเป็นความหวัง เพราะวันนี้เราสูญสิ้นความหวังถ้าเรายังไม่สามารถนําเสนอ3ตัวนี้ให้ประชาชนรับทราบได้เราจะหวังแรนสไลด์ไม่ได้เลยแต่ที่เราพูดว่าเราไม่ได้ฝันเพราะเรารู้ว่าเรามี3ตัวนี้อยู่และเรารู้ว่าเราควรจะปล่อยเรื่องนี้เมื่อไหร่และอย่างไรเราจึงค่อยๆปูทางถ้าจะเห็นกระบวนการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เราเปิดตัวตั้งแต่วันที่28ของเดือนตุลาของปีที่แล้ว จนมาถึงตอนนี้เปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยคุณจะเห็นมูฟเมนต์ในเชิงที่เป็นเขาเรียกว่ามีพลังในการขับเคลื่อนเรามีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แม้กระทั่งการสมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเรามีการจูงใจในลักษณะของเกมต่างๆซึ่งเราถึงบอกว่าการแลนสไลด์เนี่ยนอกจากเพื่อไทยไม่ได้ฝันด้วย3สิ่งที่เพื่อไทยมี 2. มันเป็นยุทธศาสตร์ที่คนที่เป็นประชาธิปไตยต้องตระหนัก คือต้องคิดให้มากๆวันนี้คุณกำลังสู้เผด็จการซ่อนรูปคุณกำลังสู้กับอำนาจเก่าที่หวงแหนอำนาจไว้เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรากระจายคะแนนเสียงของฝั่งมาทาธิปไตยออกไปถามว่าเราจะสู้กับอำนาจของเผด็จการซ่อนรูปสู้กับอำนาจเก่าได้หรือไม่อันนี้โจทย์อันนี้คือคนฝั่งประชาธิปไตยต้องกลับมาคิดและถามว่าเชดดิ้ง ของพรรคประชาธิปไตยมีหลายพรรคและมีมากมายทําไมจะต้องเลือกเพื่อไทยพรรคเดียวสิ่งที่สําคัญคืออย่างนี้ค่ะในกระบวนการบริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกแก้ไขเพียงแค่ระบบการเลือกตั้งแต่กรอบและเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นๆยังไม่ได้ถูกแก้ไขเสียงข้างมากของฝ่ายบริหารจึงจําเป็นที่จะใช้ในการแก้ไขวิกฤตของประเทศ รวมถึงแก้ไขเรื่องของรัฐธรรมนูญเราพร้อมพักเพื่อไทยพร้อมคือนอำนาจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเราเป็นรัฐบาลเพื่อให้ร,รัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเลือกเรามาบริหารประเทศไม่ได้แค่ มองเรื่องของแลนสไลด์เพื่อพักเพื่อไทยเท่านั้นแต่เราอยากให้มองเห็นว่าการใช้อำนาจเพื่อการบริหารประเทศแล้วแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจ,จำเป็นที่จะต้องได้รัฐบาลเสียข้างมากที่มีความเข้มแข็งไม่งั้นก็จะเกิดสถานการณ์แบบปัจจุบันคือเกมต่อรองคือเกมแจกกล้วยซึ่งมันไม่ส่งผลต่อใดดีๆต่อประชาชนเลยจุดอ่อนของพักเพื่อไทยเนี่ย คนที่เป็นคนเมืองส่วนใหญ่อาจจะมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยที่เน้นชนชั้นล่างหรือลากย่ามากกว่าที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับชนชั้นกลาง แต่จริงๆและชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงแต่จริงๆแล้วค่ะในการเสนอกรอบในนโยบายในครั้งนี้ค่ะเราพิจารณาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นฐานเสียงเดิมของเราซึ่งเป็นคนลรกยากชนชั้นกลางเรามีนโยบายสําหรับการพัฒนาที่จะส่งเสริม SME ต่างๆรวมถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้พูดได้เลยว่ารอบนี้เราเสนออย่างครอบคลุมและมีทางเลือกที่หลากหลายเราเปิดตัวธนาคารเครดิต ธนาการเพื่อการเรียนรู้เราบอกว่าการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปแล้วแต่หลังจากนี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วสิ่งที่พักเพื่อไทยคิดมันจะว้าวทุกครั้งเพราะอะไรเราไม่ได้คิดแค่วันนี้แต่เราคิดเพื่ออนาคตและคุณลองมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราเคยคิดไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เราเคยเสนอนั่นคือสิ่งที่เราเสนอมาก,ก่อนหนะ้าถ้ามันเกิดขึ้นจริงวันนี้ประเทศไทยไปได้ไกลแล้ววันนี้เราก็จะเสนอสิ่งที่ว้าวนั้นกลับคืนสู่สังคมเหมือนเดิมดังนั้นชนชั้นกลางอย่ามองพักเพื่อไทยเป็นเพียงพักของคนลกักญยาแต่การเป็นพักการเมืองที่ดีพักเพื่อไทยรับทราบค่ะว่าการเป็นพักการเมืองที่ดีเราต้องคำนึงถึงคนทุกชนชั้น แต่แนวทางในการแก้ไขปัญหาของพรรคเพื่อไทยเราต้องการมุ่งเน้นให้คนหลุดพ้นความยากจนให้มีวิถีชีวิตปากท้องที่ดีทําให้ชนชั้นกลางมีรายได้มากขึ้นทําให้ชนชั้นล่างขยับขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางความตื่นตัวและการเรียนรู้ทางการเมืองึงจะเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ต้องมาคำนึงถึงปัจจัยสี่ที่เขาต้องสแสวงหา แต่บางอย่างนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาและเราสามารถทำได้เมื่อเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งแค่รอเวลาให้มีการเลือกตั้งและเรามีเสียงข้างมากเรามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่เราฝันและอยากให้เป็นในทุกๆเรื่อง